าระดีมีมาโชว์คุณผู้ชมครับในขณะนี้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่หน่วยงานของรัฐก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะครับพยายามที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการในการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามกันครับว่าถ้าเจอฝุ่นละอองแบบนี้เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เรามีวิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มันเกินค่ามาตรฐานได้ยังไงนะครับวันนี้เราพูดคุยกับนายแพทย์รัฐภูมิชัมพูนนท์ครับผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอครับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเนี่ยถ้าพูดให้คุณผู้ชมเห็นภาพเล็กขนาดไหนฮะก็ 2.5 ไมครอนนะครับคือปกติแต่สมัยก่อนเนี่ยเราพูดกันก็พูดถึงปาร์ติเคิลโมเลกุลก็คือฝุ่นละอองขนาดของมันใช่ไหมครับแต่ก่อนแล้วก็พูดกัน10ไมครอนไมครอนนี่ก็10กันยังลบ6มันก็เล็กมากครับเล็กขนาดไหนถ้าตอนนี้เรามองว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถผ่านทางเดินหายใจของเราจากส่วนบนไปได้ปกติทางเดินหายใจของเราเนี่ยจะมีระบบป้องกันฝุ่นก็คือมีขนจมูกมีความชื้นมีพวกสารคัดหลั่งเพื่อทำให้ฝุ่นเนี่ยมันติดอยู่ที่บริเวณส่วนบนแล้วไม่ลงไปที่ปอดส่วนล่างแต่พอขนาดเล็กน้อยกว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยมันจะไม่ติดในส่วนนี้มันจะไหลลื่นลงไปได้สู่เข้าไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างแล้วก็ไปสู่ปอดได้แต่ถ้าเล็กมากน้อยกว่า 0.5 ไมครอนอีกเนี่ยพอเข้าไปที่ปอดปุ๊บก็สามารถเข้าไปสู่กระแสเลือดได้ด้วยแต่เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นี่คำว่าน้อยกว่า 2.5 ไมครอนก็ไม่ดีละเพราะมันลงไปถึงทางเดินหายใจส่วนล่างได้แล้วครับอันตรายทีเดียวแต่ก่อนนี้เราพูดกันนี่คือ PM10 ถูกไหมฮะครับ PM10 เนี่ยเข้าถึงประมาณไหนฮะแต่ก่อนที่เราระวังกันเนี่ยจริงๆ PM10 เนี่ยก็จริงๆคำว่า PM10 มันก็รวม 2.5 ไปด้วยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าส่วนที่น้อยกว่า 2.5 มันจะหลุดรอดลงไปได้แต่ถ้าส่วนที่ยังสูงกว่า 2.5 เนี่ยมันก็จะติดที่ทางเดินหายใจส่วนบนก็จะไปอยู่ที่ติดที่สารคัดหลั่งติดที่ขนจมูกติดที่บริเวณเมือกข้างบนเนี่ยครับมันก็จะไม่ลงไปสู่ส่วนล่างได้ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้จมูกอาจจะเป็นอะไรที่เป็นทางเดินหายใจส่วนบนเป็นหลักแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้อยกว่า 2.5 ก็จะสามารถลงไปที่ปอดส่วนล่างได้ด้วยค่ะแล้วอย่างเงี้ยคือเราต้องเฝ้าระวังกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเลยไหมคะเพราะว่าเขาเข้าได้แบบทะลุทะลวงถึงด้านในเราหมดเลยต้องหรือว่าระวังแค่กลุ่มเด็กผู้สูงอายุครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับระดับ PM2.5 ถ้าสมมติ PM2.5 ก็พูดง่ายๆก็คือมี2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือความรุนแรงของ PM2.5 มีเยอะแค่ไหนกลุ่มอันที่2ก็คือปัจจัยที่2ก็คือตัวคนประชาชนเนี่ยมีโรคประจำตัวไหม เพราะฉะนั้นถ้าสมมติ PM2.5 ปริมาณเยอะแต่ตัวเขาเนี่ยประชาชนไม่ค่อยมีโรคประจำตัวโอกาสที่เขาจะเจ็บป่วยรุนแรงก็จะน้อยกว่าคนที่มีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคหลอดลมอุดถุงลมโป่งพองหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังอยู่แล้วหรือว่าเป็นโรคหืดอยู่แล้วอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติที่จะมีอาการรุนแรงหรือว่าในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบกลุ่มนี้ภูมิต้านทานเขาก็จะต่ำกว่าคนปกติถูกไหมครับเขาก็จะมีโอกาสที่เขาจะเกิดผลกระทบจากฝุ่นควัน PM น้อยกว่า 2.5 เนี่ยมากกว่าคนปกติได้หรือว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้น2ปัจจัยนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญโดยปกติแล้วเนี่ยถ้า PM 2.5 ถ้าที่เราเตือนกันก็คือมากกว่าระดับ50นะครับนะ50นะไมโครกรัมเปอร์ลูกบาศก์เมตรเนี่ยซึ่งเขาก็จะรายงานมานะครับนะก็คือถ้ามากกว่า50เนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงละแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงน้อยกว่า37จะดีมากน้อยกว่าเท่ากับ37จะดีมากแต่ทีนี้ว่าเนื่องจากว่าโดยปกติเราก็บอกว่าประมาณ38ถึง50เนี่ยก็พอไหวยังพอรับได้พอรับได้อยู่ในกลุ่มที่ปานกลางแต่ถ้าสมมติว่ามากกว่า50เนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วครับแล้วถ้ามากกว่า90นี่จะแย่มากโอเคไหมครับซึ่งตรงเนี้ยถ้ามากกว่า50แล้วเราก็ให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะมีมาตรการตามเนี้ยครับก็คือ1ทํายังไงให้ฝุ่นมันลดลง2กลุ่มประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงมากกว่าปกติเราต้องเฝ้าเตือนเขาดูแลเขาเป็นพิเศษครับค่ะแล้วเจ้า PM 2.5 เนี่ยเขาสร้างความระคายเคืองให้กับผิวหนังได้ไหมคะเพราะว่าเขาเล็กมากเลยเข้าไปในรูจมูกเข้าไปถึงปอดได้แล้วแล้วผิวหนังของเราล่ะคะจะได้รับผลกระทบไหมก็จริงๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับโรคผิวหนังด้วยนะครับเนาะแต่จริงๆเกี่ยวกับโรคผิวหนังมันก็มีหลายปัจจัยนะครับเนาะบางคนจริงๆเขาก็เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเวลาโดน
เนี่ย PM 2.5 เข้าไปมันก็จะมีการกระตุ้นทำให้มีการหลั่งสารต่างๆเพิ่มขึ้นจริงๆก็อาจจะหลายปัจจัยอย่างที่ผมบอกพอสูดเข้าไปปุ๊บมันไปลงสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างบางทีก็ถ้าเล็กมากๆมันก็ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้ใช่ไหมครับถ้าน้อยกว่า 0.5 ที่บอกเข้าไปในกระแสเลือดมันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นทำให้เกิดการหลั่งสารต่างๆที่เกี่ยวกับทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้มากขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคผิวหนังโรคอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นได้ครับคุณหมอครับเดี๋ยวให้เล่าสมมติว่าเข้ามาถึงแค่โพรงจมูกเนี่ยจะมีอาการยังไงถ้าเข้ามาสู่ชั้นในมาถึงปอดเป็นยังไงเข้าถึงเลือดจะมีอาการอะไรยังไงส่งผลยังไงต่อสุขภาพบ้างครับครับคือจริงๆการที่สมมติมันติดอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนบนโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้ปริมาณมากอะไรก็คืออย่างปริมาณขนาดฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เล็กน้อยกว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยปกติเราก็ล้างจมูกแบบอาบน้ำอะไรมันก็พอจะหลุดออกไปได้โดยธรรมชาติของกลไกร่างกายเนี่ยการที่มีพวกขนสารคัดหลั่งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นขี้มูกออกมาถูกไหมครับโดยปกติแล้วแต่พอมันลงไปลึกกว่านั้นกลไกของร่างกายก็พยายามจะกำจัดสารพวกนี้ก็คือจะมีการที่มีสารคัดหลั่งด้านล่างก็พยายามจะไอมากขึ้นพยายามจะขับมันออกมาโดยการที่แบบบางทีก็มีไอมีระคายเคืองหรือว่าเสมหะเยอะกว่าปกติอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นกลไกของร่างกายแล้วก็ถ้ามันลงไประดับล่างลึกๆก็จะมีเม็ดเลือดขาวมาคอยกำจัดสารพวกนี้ออกไปแต่ถึงจุดนึงเนี่ยถ้ามันปริมาณเยอะมากมันก็จะเกิดอาการที่เป็นเยอะอย่างคนที่เป็นหืดอยู่แล้วหรือว่าเป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังหรือตุ้งลมโป่งพองอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไอมากกว่าปกติมีการกระตุ้นมากกว่าปกติแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีกระตุ้นทำให้เกิดการหลั่งสารที่จะทำให้เกิดอาการหืดมากขึ้นไอมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะทำให้อาการโรคแย่ลงได้แล้วก็คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอายุน้อยกว่า5ขวบหรือว่าผู้สูงอายุมากๆที่มีโรคประจำตัวเยอะเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นปอดติดเชื้อหรือว่าโรคที่เกิดจากการกระตุ้นของสารพวกนี้ได้มากกว่าคนปกติแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับอย่างพวกเราเนี่ยก็ร่างกายแข็งแรงก็จะมีกลไกของร่างกายที่จะป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ระดับหนึ่งอาจจะมีไอมีระคายคอมีเสมหะนี่คือกลไกปกติทางธรรมชาติที่พยายามจะขับพวกฝุ่นเหล่านี้ออกมาถูกต้องนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเยอะจริงๆมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพถูกต้องครับทั้งปอดนี่สาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็กนี่ถ้าถึงปอดนี่เป็นอะไรได้มั้งฮะก็อย่างที่บอกครับก็อาจจะทำให้หืดกำเริบอาจจะทำให้ถุงลมโป่งพองหรือว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังหรือว่ามีหลอดลมอักเสบขึ้นมาหรือว่าเป็นปอดติดเชื้อได้แต่อย่างที่บอกครับการที่เกิดปอดติดเชื้อมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันมันไม่ได้เกิดจากฝุ่นอย่างเดียวเนาะมันก็อาจจะเป็นหนึ่งภูมิต้านทานของเขาในร่างกายสองอย่างถุงลมโป่งพองนี่ก็อาจจะเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยเผาถ่านด้วยอะไรเงี้ยหลายปัจจัยแต่ปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมใช้คำว่าปัจจัยส่งเสริมแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักตรงนี้แล้วกันนะครับบางคนเข้าใจผิด คิดว่าคนที่เป็นโรคพวกนี้ทั้งหมดต้องเกิดจาก 2.5 อย่างเดียวไม่ใช่เนาะมันเป็นปัจจัยส่งเสริมต้องควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วกลุ่มคนกลุ่มไหนที่ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพเป็นพิเศษกลุ่มคนทำงานในที่โล่งแจ้งอย่างเดียวไหมกลุ่มคนทำงานในออฟฟิศเปิดแอร์อย่างเดียวล่ะคะจะปลอดภัยใช่ไหมโอเคครับจริงๆก็กลับมาที่ประเด็นว่าหนึ่งก็คือปริมาณฝุ่นถ้าปริมาณฝุ่นเกิน50ไมโครกรัมเนี่ยจริงๆเรามีคำเตือนจริงๆคำเตือนนี้เราก็อาจจะเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ Airflow ไทยนะครับหรือว่าศูนย์อนามัยที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับฝุ่น 2.5 เสิร์ชใน Google ได้นะครับนะก็สามารถมีคำแนะนำว่าระดับฝุ่นเท่านี้ต้องทำอะไรโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติอยู่ในช่วง 51-90 เนี่ยเราก็จะแนะนำแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มก็คือประชาชนทั่วไปกับกลุ่มเสี่ยงซึ่งกลุ่มเสี่ยงเมื่อกี้บอกแล้วก็คือน้อยกว่า2น้อยกว่า5ขวบผู้สูงอายุโรคมีโรคทางเดินหายใจอยู่แล้วหรือโรคผิวหนังอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเขาแข็งแรงเราก็จะแนะนำบอกว่าโอเคนะคุณก็ยังสามารถทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งได้นะถ้าเป็น 51-90 แต่คุณต้องระวังใส่หน้ากากอนามัยหน่อยก็ดีใช่ไหมครับอย่าไปออกกำลังกายเยอะมากที่ไปแบบทำให้เหนื่อยแล้วมันสูดเข้าไปลึกขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ในกรณีที่ขนาดฝุ่นเกิน90นะครับปริมาณความเข้มข้นของมันเกิน90เนี่ยอันเนี้ยประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษละอันนี้ควรจะใส่หน้ากากละแต่หน้ากากเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยธรรมดามันก็กันได้ระดับนึงเพราะว่าขนาดมันเล็กมากแต่ถ้าใส่ N95 อันเนี้ยก็จะป้องกันได้แต่ N95 เนี่ยถ้าเราเคยใครเคยใส่เนี่ยก็จะรู้นะครับถ้าไปวิ่งเนี่ยเหนื่อยนะมันอาจจะไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่า N95 ก็อาจจะใส่ในเวลาเราทำกิจกรรมกลางแจ้งโล่งแจ้งแล้วก็เดินไปเดินมาแต่ถ้าออกกำลังกายเนี่ยมันจะไม่ไหวนะครับถ้าใส่ N95 หายใจไม่ทันเดี๋ยวจะยิ่งแย่ใหญ่นะครับเนาะสำหรับกลุ่มเสี่ยง
อันนี้ถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าฝุ่นควันมากกว่า50เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นข่าวเนาะถ้าสมมุติว่าบางทีโรงเรียนก็ปิดเลยหรือว่าเขาก็งดทำกิจกรรมในจุดโล่งแจ้งถ้าสมมติมากกว่า90เนี่ยบางทีก็อาจจะอยากให้อยู่ในจุดที่ฝุ่นควันมันเข้าไม่ถึงปิดหน้าต่างให้มิดชิดแต่ก็ต้องยอมรับเนาะในประชาชนบางคนเนี่ยเขาไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องกรองอากาศอันนี้ก็พยายามอยู่ในบ้านอย่างน้อยๆฝุ่นควันอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยกว่าปกติสองก็อย่าไปเพิ่มมันเช่นจุดธูปจุดควันอย่างช่วงวันนี้ช่วงอย่างเงี้ยวันตรุษจีนก็อย่าไปจุดประทัดเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติถ้ามีรถยนต์ก็พยายามดับเครื่องเพราะว่า PM 2.5 เนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการสันดาปของไอ้พวกฝุ่นควันรถยนต์ด้วยจากการเผาไหม้ก็มีส่วนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราลดปัจจัยที่จะกระตุ้นเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยได้นอกจากป้องกันแล้วก็กระตุ้นตรงนี้แล้วก็ในช่วง PM 2.5 เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นมากในช่วงกลางคืนนะครับนะเพราะว่าช่วงกลางวันแดดออกจัดเนี่ยความกดอากาศมันจะต่ำลงคือพวกนี้มันจะลอยตัวขึ้นมันก็ไม่สัมผัสกับเรามากแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะหนาแน่นขึ้นมากกว่าปกติอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เวลากลางคืนนี่ก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วเนาะก็จะช่วยระดับนึงแต่กลางวันเนี่ยก็ต้องระวังเนาะแต่ส่วนใหญ่ช่วงกลางวันมากๆเนี่ยนะครับเนาะถ้าอากาศลมพัดดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะปริมาณลดลงมันก็จะลอยตัวขึ้นไปข้างบนครับครับคุณหมอครับมีนักกีฬาหรือว่ามีคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเนี่ยฮะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะพอมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศมันเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเลือกไปออกกำลังกายเนี่ยจะดีต่อสุขภาพหรือกลายเป็นเสียต่อสุขภาพหรือว่าจะมีวิธียังไงที่คุณหมอแนะนำเนี่ยสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนี่คุณถามแทนดิฉันเลยนะเนี่ยถ้าช่วงนี้นะครับถ้าสมมติเราติดตามก็คือหนึ่งร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วเป็นนักกีฬาแต่เราต้องติดตามปริมาณฝุ่นควันอย่างที่บอกครับถ้าติดตามตอนนี้ที่รายงานรายวันเลยก็เข้าไปที่ CCDC จะเป็น climate ที่เป็น climate data ของที่เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกจังหวัดนะครับเนาะที่ส่งไปที่ศูนย์ของที่เชียงใหม่แล้วเขาก็จะรายงานว่าแต่ละจังหวัดมีปริมาณฝุ่นควันแล้วก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานถ้าอยู่พิโลกก็ติดตามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็จะรายงานตรงนี้ถ้าปริมาณมันเยอะมากเช่นมากกว่า90อันนี้ผมก็แนะนำว่าอาจจะออกกำลังกายในที่ร่มก็ฟิตเนสหรือว่าลานวิ่งที่บ้านอันนี้ก็ไม่ได้ให้งดออกกำลังกายครับแต่เราประเมินประโยชน์กับโทษเช่นสมมติวันนี้โอ้รายงานออกมาปุ๊บบอกอากาศดีPM 2.5 30อย่างเงี้ยออกมาวิ่งข้างนอกดีกว่าวิ่งในร่มถูกไหมครับแต่ถ้า PM 2.5 120อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ผมก็ว่าการวิ่งข้างนอกก็อาจจะไม่คุ้มค่าผมก็ว่าอาจจะวิ่งในบ้านดีกว่าไหมออกกำลังกายเล่นกับลูกๆเล่นกับหลานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหากิจกรรมทำในบ้านน่าจะปลอดภัยกว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าใช่ครับนะฮะเมื่อวานนี้พิษณุโลก167ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแบบนี้ไม่น่าออกไปใช่ไหมฮะอันนึงต้องแจ้งก่อนนะครับว่า PM 2.5 ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นจุดวัดมาตรฐานเนี่ยเขาจะใช้รังสีเบต้าในการตรวจเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่แค่ที่9จังหวัดบวกกับที่กรุงเทพที่พิษณุโลกไม่มีนะครับที่พิษณุโลกเนี่ยการวัดที่ปริมาณ PM 2.5 เนี่ยเราใช้วิธีอีกวิธีนึงซึ่งเป็นวิธีที่อาจจะค่ามันอาจจะสวิงบ้างแต่มันก็ถือว่าเป็นที่ได้มาตรฐานระดับนึงแต่ยังไม่เท่ากับที่มาตรฐานทั่วไปมันจะเป็นเครื่องวัดโดยการใช้การกระเจิงของแสงก็เป็นดัสบอยนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ได้รับการสนับสนุนมาจากกรมอนามัยกับร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมอบตามจังหวัดต่างๆเพื่อใช้ประเมินคร่าวๆนะครับเบื้องต้นนะครับนะครับแล้วนี้มีกี่เครื่องฮะวัดกี่จุดครับตอนนี้3จุดนะครับก็จะมีที่สำนักงานสาธารณสุขมีที่ศูนย์อนามัยเขต2แล้วก็ที่โรงพยาบาลนครไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะมีการรายงานผ่าน Facebook กับเว็บไซต์รายวันให้นะครับผมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มีการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับ PM 2.5 ยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีนะครับ1ก็คือมีการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์แจ้งเตือนความเสี่ยงในกลุ่มโรงพยาบาลต่างๆเพราะว่าเป็นสักเราก็จะบอกปริมาณฝุ่นแล้วก็แจ้งเข้าไปที่รพสต.ไปถึงระดับโรงพยาบาลสงสารสุขภาพตำบลแล้วก็เจ้าหน้าที่อสม.ของเราอาสาสมัครนะครับเพื่อให้ช่วยดูแลแล้วก็2ก็คืออย่างที่บอกกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราลิสต์รายชื่อมา
พวกที่เป็นหืดหอบเด็กน้อยกว่า5ขวบตรงนี้เราก็พยายามลิสต์ชื่อส่งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ส่งไปที่อสมเพื่อให้ไปเฝ้าดูเป็นพิเศษนะครับเนาะแล้วก็ในแง่ของการเฝ้าระวังความเจ็บป่วยก็คือเราจะดูว่าข้อมูลตอนนี้มีคนที่เป็นโรคทางระบบทางหายใจเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็มีการรายงานอย่างที่บอกจะรายงานปริมาณแล้วก็แจ้งเตือนทาง Facebook กับเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครับเพราะฉะนั้นติดตาม Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเอาไว้ได้เลยนะคะก่อนออกจากบ้านก่อนไปออกกำลังกายจะได้แบบว่ามั่นใจว่าวันนี้ฉันไม่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 แน่นอนค่ะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ